ครับสวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะวันนี้เป็นวอล์กพิเศษก็คืออยากทำก็คืออยากทำขี้เกียจก็ไม่ทำนะครับก็วันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่30พฤษภาคมเนาะเปิดเทอมวันแรกของสัปดาห์นะครับก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะผมได้ย้ายโรงเรียนมาบรรจุใหม่ก็เดี๋ยววันนี้จะทำวอล์ก1วันนะครับในโรงเรียนใหม่ก็จะเป็นยังไงก็ฝากติดตามฝากรับชมกันด้วยนะคะบ๊ายบายไปถึงโรงเรียนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลงไปเก็บของในห้องพักครูแล้วก็เดี๋ยวเดินไปเซ็นชื่อแล้วก็รอมาทำกิจวัตรประจำวันกันต่อตอนเช้าก่อนเข้าแถวตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในห้องพักครูของหมวดการงานฝ่ายของวิศวะนะครับก็นี่จะเป็นโซนที่พักครูนะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าโล่งๆนี่จะเป็นส่วนของที่เอาไว้ให้เด็กเข้ามาเรียนกันนะครับก็ในห้องนี้ก็นอกจากเป็นห้องพักครูแล้วก็ยังเป็นห้องที่เด็กนักเรียนยังใช้เรียนกันด้วยตอนนี้นะครับเราก็เก็บของไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราออกไปห้องเซ็นชื่อกันนะครับตอนนี้ก็เดินไปเซ็นชื่อตอนเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอตอน 7:45 รอนักเรียนที่ปรึกษามาทำความสะอาดพื้นที่5สอของตัวเองก่อนไปเข้าแถวเชิญก็ตอนนี้นะครับได้
เวลาเรียนแล้วก็เนาะเดี๋ยวเราไปสอนคาบแรกกันนะครับตอนนี้ได้บัตรมาแล้วเป็นบุคลากรเต็มๆแล้วนะครับไปโกงบ้างอะไรบ้างในเวลาโกงแล้วก็เลือกแผ่นแรกให้ได้ก่อนให้ได้แนวโน้มที่สุดท้ายเทียบถึงเมื่อได้แผ่นแรกแล้วแผ่นที่สองหางมังกรนี่แหละแม่ไอ้ยิ่งวิดีโอจ้าวิดีโอจ้าจะได้เห็นหน้าเห็นตาเคลื่อนไหวกันได้เฮ้ยผู้ชายขอดูหน้าดิเออเซฟเก็บไว้ก่อนถ่ายได้เลยครับผมไม่ใช่เป็นเซฟเฮ้ยอาจารย์ก่อนอะไรทำไมหนูให้ซูมใกล้ๆสวยเฮ้ยเอาหน้ามันหน่อยดิจีนหน้ามันหน่อยจีนหน้ามันหน่อยฮะตอนนี้นะครับก็เย็นแล้วเลิกเรียนเลิกสอนเรียบร้อยแล้วครับก็เด็กๆก็กลับบ้านแล้วก็คราวนี้ก็เหลือครูก็เตรียมตัวกลับบ้านแค่นั้นเก็บข้าวเก็บของเคลียร์ธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็กลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากวันนี้ก็สอนเหนื่อยมาทั้งวันกิจกรรมมาทั้งวันนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นกิจวัตรส่วนตัวก็เปลี่ยนชุดออกไปวิ่งนะครับเดี๋ยวไปวิ่งในมอทอกันก็หลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรละไม่ได้สับไปนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย